สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับหลังจากคาบที่แล้วเราพูดถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในภาวะ2ภาวะไปแล้วก็คือภาวะการแล่เยือและภาวะปรสิตไปแล้ววันนี้เราจะมาขึ้นภาวะอีกภาวะหนึ่งก็คือภาวะที่3ก็คือภาวะพึ่งพากันคําว่าพึ่งพากันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับเป็นการอยู่รวมกันของสิ่งมีชีวิต2ชนิด ก็คือยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตสองชนิดโดยได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอันนี้ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายน่าสนใจและเมื่อแยกออกจากกันจะไม่สามารถดำรงชีวิตยอยู่ได้คำว่าไม่สามารถดำรงชีวิตยอยู่ได้มันเป็นไงครับตายมันตายสองอย่างนี้นะถ้าสองอย่างเนี่ย มีความสำคัญก็คือบวกกับบวกก็คือบอกไปแล้วว่าเป็นไงครับได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายแบคทีเรียไรโซเบียมที่อาศัยอยู่ในปมรากพืชตระกูลถัว่วก็คือพืชตระกูลถั่วเนี่ยนักเรียนพืชตระกูลถั่วเนี่ยก็คืออย่างเช่นถั่วลิสงถั่วลิสงนี่ยยกตัวอย่างถั่วลิสงเนี่ย,ย,ย,ยมันรากของมันเนี่ยจะมีลักษณะรากที่อยู่ใต้ดินเน มันจะมีมันจะมีปมรากก็คือเขาเรียกปมรากตัวนี้ก็คือแบคทีเรียไรโซเบียมเนี่ยแบคทีเรียตัวนี้ได้รับพลังงานจากการสลายของสารอาหารที่มีอยู่ในรากพืชพัวนี้มันจะสามารถปรึงแกส๊สไนโตรเจนในอากาศแล้วเปลี่ยนเป็นสารประกอบในทะเลซึ่งเป็นปุ๋ยของพืชตระกูลถั่วได้เอาจริงๆว่า พืชตระกูลถั่วพวกนี้มันต้องมีแบคทีเรียตัวนี้ที่ชื่อว่าไรโซเบียมนะครับอีกภาพที่ให้ดูนะครับก็คือรากับสาหร่ายสีเขียวเน้นนะครับคำว่ารากับสาหร่ายสีเขียวอยู่รวมกันเราเรียกตัวนี้เนี่ยในภาพเนี่ยเราเรียกมันว่าไรเช่น ไรเค้นไรเคนคืออะไรก็คือรากับสาหร่ายสีเขียวที่อยู่ในต้นไม้ตามต้นไม้เนี่ยในโรงเรียนเราก็มีลองไปดูได้นะครับหรือบางคนเนี่ยปลูกต้นไม้ใหญ่บ้านในบ้านเนี่ยบางคนบอกว่าแล้วสาหร่ายสีเขียวมันจะเป็นสีเขียวไหมครับพา่เตอร์ไม่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 เป็นสีเขียวก็มีเนี่ยในรูปเนี่ยอาจจะเป็นสีเหลืองมันอยู่ต้นไม้อย่างเดียวไหมตามก้อนหินก็มีครับแต่พวกนี้โดยสาหร่าย สีเขียวเนี่ยสร้างอาหารเองแต่ต้องอาศัยความชืน้นเอาง่ายๆสาหร่ายมันต้องการความชืน้นและใครให้มันได้ก็คือราส่วนราเนี่ยก็ได้รับอาหารจากสาหร่ายสีเขียวก็คือสองอย่างเนี่ยมันต้องพึ่งพากันเขาจึงเรียกภาวะนี้ว่าภาวะพึ่งพากันบวกกับบวกได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย แต่ถ้ามันแยกออกจากกันเป็นไงครับไม่ได้ถ้าไม่ได้มันตายไหมถ้าสาลา่มันไม่มีความชื้นไม่ได้รับความชื้นมันก็ตายแล้วลาล่ะลาไม่ได้รับอาหารมันก็ตายแต่ถ้าแยกออกมาแล้วสาลา่สีเขียวมันได้รับความชื้นมันก็ยังมีชีวิตอยู่ลามันได้รับอาหารมันก็ยังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าสองตัวนี้มารวมกันยังไงมันก็ไม่ตาย ยังไงมันก็ไม่ตายเพราะว่าลาให้ความชื้นสาหร่ายสีเขียวให้อาหารกับราเราเรียกภาวะนี้ว่าภาวะพึ่งพากันเดี๋ยวมาเตอร์จะให้เราไปดูวิธีทัศน์เรื่องภาวะการพึ่งพากันเนี่ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาเตอร์ให้ดูเชิญไปดูได้ครับความสัมพันธ์แบบพึ่งพา สวัสดีครับน้องๆวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับยังจำกันได้ไม่เอ่ยว่าครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตแบบได้ประโยชน์ร่วมกันไปแล้วนะครับว่าเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต2ชนิดที่อาศัยอยู่ร่วมกันที่ต่างฝ่ายตากได้ประโยชน์กันทั้งคู่แต่เมื่อสิ่งมีชีวิตสชนิดแยกจากกันก็ยังสามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติเช่นผีเสื้อกับดอกไม้ มดดำกับเพลีย้ยนกเอี้ยงกับควายและดอกไม้ทะเลกับปูเสฉวนเป็นต้นครับคุณพ่อคะหนูช่วยรดน้ำต้นไม้คะ่ะได้เลยลูกงั้นลูกไปรดทางโน้นนะค่ะคุณพ่อคะ มาตรงนี้หน่อยได้ไหมคะหนูเห็นต้นไม้เป็นโรคมีสีขาวๆเกาะอ,อยู่ที่ลำต้นของต้นไม้ด้วยคะ่ะไหนๆมาให้พ่อดูซิร่วมด้วยช่วยคิดเพื่อนๆคิดว่าต้นไม้เป็นโรคตามที่น้องพลอยบอกหรือไม่เป็นไม่เป็น ต้นไม้ไม่ได้เป็นโรคลูกอ้าวแล้วเป็นอะไรล่ะคะดูนะ่ากลัวจังเขาเรียกว่าไลเคนจ้าลูกไม่ต้องทำหน้าสงสัยเลยว่าไลเคนคืออะไรพ่อกำลังจะอธิบายให้ฟังจ้าไลเคนเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่เกิดจากการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตสองชนิดนั่นก็คือรากับสาหร่าย น้องๆรู้หรือไม่ว่าสาหร่ายที่อยู่ในไลเคนนั้นมีอยู่สองชนิดคือสาหร่ายสีเขียวและสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินครับมันอยู่ร่วมกันอย่างนี้ไม่แย่งอาหารกันหรอคะไม่จ้าทั้งสองอย่างนี้จะช่วยเหลือกันส่วนราช่วยดูดความชื้นจากอากาศให้สาหร่ายใช้ในการสร้างอาหารและราก็ได้อาหารจากสาหร่าย แสดงว่าทั้งสองอย่างนี้ต่างก็มีประโยชน์ร่วมกันใช่ไหมคะใช่จ้าสิ่งมีชีวิตสองสิ่งเนี้ไม่สามารถแยกจากกันได้เพราะจะทำให้มันตายไม่เจริญเติบโต น้องๆรู้หรือไม่ว่าไลเคนจะเป็นตัวบอกสภาพความบริสุทธิ์ของอากาศบริเวณนั้นเราจึงพบไลเคนในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์เพราะไลเคนทนต่อมลพิษไม่ได้ครับนักวิทยาศา,ศาสตร์รุ่นจิ๋ว <S <S เรามาทำกิจกรรมสนุกๆก,กันดีกว่านะครับ กิจกรรมนี้มีชื่อว่านักสำรวจไลเคนซึ่งพี่จะให้น้องๆช่วยกันสำรวจไลเคนจากป่าต่อไปนี้จากนั้นให้น้องๆคลิกบริเวณที่มีไลายเคนให้ถูกต้องครับ จากตัวอย่างของไลเคนเราจะสรุปได้ว่าการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตสองชนิดที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายซึ่งเมื่อแยกออกจากกันจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นั้นเราจะเรียกว่าความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตแบบพึ่งพาอาศัยกันครับเด็กๆนอกจากไลเคนซึ่งเกิดจากรากับสาหร่ายแล้ว ยังมีสิ่งมีชีวิตอีกหลายชนิดที่มีความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันเช่นโปรโตซวัวในลำไส้ปลวกกับปลวกซึ่งโดยธรรมชาติของปลวกจะกินไม้เป็นอาหารแต่ปลวกจะไม่มีน้ำย่อยสำหรับย่อยเนื้อไม้แต่ในลำไส้ปลวกจะมีโปรโตซวัวชนิดหนึ่งที่สามารถย่อยเนื้อไม้ได้ทำให้ปลวกสามารถกินเนื้อไม้เป็นอาหารได้ตามปกติเพราะมีโปรโตซวัวช่วยย่อยและในขณะเดียวกันโปรโตซวัวก็ได้อาหารจากการย่อยนี้ด้วยครับ ตัวอย่างต่อมาก็คือแบคทีรียไรายโซเบียมในปมรากพืชตระกูลถัว่วกับถั่วแบคทีรียไรายโซเบียมในปมรากพืชตระกูลถัว่วทำหน้าที่ตรึงไนโตรเจนจากอากาศให้กับรากถัว่วในขณะเดียวกันไรโซเบียมจะเปลี่ยนไนโตรเจนในอากาศให้เป็นเกลือไนเตรตซึ่งเป็นปุ๋ยของต้นถัว่วและถั่วก็จะให้ที่อาศัยแก่ไรโซเบียมตัวอย่างต่อไปก็คือ แบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในลำไส้ของคนแบคทีเรียจะได้อาหารและใช้ลำไส้ใหญ่ของคนเป็นที่อยู่อาศัยส่วนคนจะได้วิตามิน B12 ที่แบคทีรียชนิดนี้สร้างขึ้นครับสำหรับตัวอย่างสุดท้ายก็คือราไมโครไรซากับรากสนราไมโครไรซาจะช่วยเปลี่ยนฟอสฟอรัสในดินให้อยู่ในรูปที่ทำให้ต้นสนนำไปใช้ได้ จึงทำให้ต้นสนเจริญเติบโตเร็วส่วนราไมคครไรซาจะได้ที่อยู่และอาหารจากต้นสนจากความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดทำให้เราสามารถสรุปได้ว่าเป็นความสัมพันธ์แบบพึ่งพากันซึ่งเป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต2ชนิดที่ทั้งสองฝ่ายจะได้ประโยชน์ซึ่งกันและกันและจำเป็นต้องอยู่ด้วยกันตลอดไปถ้าแยกจากกัน จะไม่สามารถดำรงชีวิตยอยู่ได้ครับช่วงใายเดียวตอนข้อไหนกันแน่ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาทดสอบความรู้ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตแบบพึ่งพากันแล้วนะครับ โดยพี่จะให้น้องๆเลือกคำตอบที่ถูกต้องครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับข้อใดเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในไลเคน แบคทีรียในลำไส้ใหญ่ของคนช่วยให้คนได้รับประโยชน์ในข้อใดแบคทีรียไรยโซเบียมในปมรากถัว่วทำหน้าที่อะไร สิ่งมีชีวิตชนิดใดช่วยย่อยเนื้อไม้ในลำไส้ปลวกข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตแบบพึ่งพากันแยกจากกันก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ลายเคนเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต2ชนิดคือสาหร่ายกับปลาที่อาศัยอยู่ร่วมกันโดยสาหร่ายจะสร้างอาหารให้กับปลาและราก็จะให้ความชื้นแก่สาหร่ายครับแบคทีเรียจะได้อาหารและใช้ลำเส้ใหญ่ของคนเป็นที่อยู่อาศัยส่วนคนจะได้วิตามิน B12 ที่แบคที r ียชนิดนี้สร้างขึ้นครับ แบคทีรียไรยโซเบียมในปมรากถัว่วทำหน้าที่ตรึงไนโตรเจนจากอากาศให้รากถัว่วและในขณะเดียวกันมันก็ได้อาหารและที่อยู่อาศัยในปมรากถัว่วโปรโตซวัวเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในลำไส้ของปลวกมีหน้าที่ช่วยย่อยเนื้อไม้ที่ปลวกกินเป็นอาหารและในขณะเดียวกันโปรโตซวัวก็ได้อาหารจากการย่อยด้วยครับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตแบบพึ่งพากัน เป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตสองชนิดซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างก็ได้ประโยชน์แต่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันตลอดไปถ้าแยกจากกันก็จะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ครับวันนี้เวลาก็หมดลงไปอีกแล้วแต่ไม่เป็นไรครับเอาไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ่าเป็นไงบ้างครับเมื่อกี้นี่ภาวะพึ่งพากันลากับสาลายรากับสา,ลา,า,บสาลายเนี่ยทีนี้มาดูภาวะที่4ครับภาวะได้ประโยชน์ซึ่งกันและกันคำว่าได้ประโยชน์ซึ่งกันและกันก็คือเป็นการอยู่รวมกันของสิ่งมีชีวิต2องชนิดอีกแล้วซึ่งทั้งสองเนี่ยได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ได้ประโยชน์ยังไงได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอาลาวมาเตอร์ทําไมมันไม่พึ่งพากันนะเพราะว่าพึ่งพาอันนี้ได้ประโยชน์ทั้งได้ได้ประโยชน์ซึ่งกันและกันเนี่ยมันแยกกันอยู่ได้เนี่ยเขาบอกว่าแต่สามารถแยกออกจากกันได้โดยดําเนินชีวิตตามปกติก็คือคุณอยู่ยังไงคุณก็อยู่อย่างนั้นแต่ถ้ามาอยู่รวมกันอยู่รวมกันแล้วสองชน,นิดเนี่ยอยู่รวมกันแล้วได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ความสัมพันธ์นี้จะเป็นบวกกับบวกเหมือนกันเหมือนกันกับพึ่งพาแต่พึ่งพาเนี่ยแยกไม่ได้ต้องอยู่รวมกันอันนี้ในชีวิตประจําวันอาจจะมาอยู่กันแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงทั้ง2ชั่วโมงเนี่ยได้หรือแม้กระทั่งแค่ไม่ถึง10นาทียกตัวอย่างเช่นดอกไม้กับมแมลงดอกไม้ก็คือพืชเนี่ย ที่มีดอกเนี่ยกับมแมลงแมลงเนี่ยอย่างเช่นมาเตอร์ยกตัวอย่างผีเสื้อกับดอกไม้เคยเคยได้ยินนะผีเสื้อกับดอกไม้ผีเสื้อมันทาอะไรผีเสือ้อมั่ชอบอะไรครับชอบน้ําหวานจากดอกไม้มันต้องมาหาน้ําหวานจากดอกไม้ดอกไม้เป็นพืชเคลื่อนที่ได้ไหมครับเคลื่อนที่ไม่ได้ดอกไม้เคลื่อนที่ไม่ได้แต่ดอกไม้มีอะไรมีเกสรผีเสือ้อมาเกาะ เพื่อจะหาน้ําหวานจากดอกไม้ดูดน้ําหวานเสร็จดอกเดียวได้ไหมไม่ได้มันก็ต้องไปอีกดอกหนึ่งไปอีกดอกหนึ่งมันเอาอะไรไปบ้างเอาเกรสรเอาเกรสรดอกไม้ไปยังอีกดอกหนึ่งเพราะว่าดอกไม้บางชนิดเนี่ยบางดอกมีแค่เกรสรตัวผู้กับเกรสรตัวเมยียอย่างละดอกมันก็เอาเกรสรเนี่ยไปผสมพันธุ์ได้ ผสมพันธุ์ให้กับดอกไม้ผีเสื้อได้น้ำหวานดอกไม้ได้ผสมพันธุ์มาเตอร์จำเป็นไหมว่าต้องเป็นแค่ผีเสื้อมนแรงพึ่งก็ได้ตอก็ได้หรือมันแรลงหลายๆชนิดที่มาตอมดอกไม้แล้วไปหาดอกไม้ที่เป็นเกสรตัวผู้หรือเกสรตัวเมียต้องเป็นดอกไม้ชนิดเดียวกันนะภาพนี้ ควายกับนกเอี้ยงเคยเคยได้ยินเพลงไหมนกเอี้ยงเลี้ยงควายเท่าอันนี้เป็นเรื่องจริงจําเป็นต้องเป็นนกเอี้ยงไหมครับไม่จําเป็นก็ได้นกชนิดอื่นก็ได้นกมาทําอะไรมาหาอาหารอาหารของมันคืออะไรมแมลงครับมแมลงที่มาตอมมาลบกวนมาลบกวนควายเนี่ย มารบควนควายเนี่ยควายตกแมลงได้ไหมไล่มแมลงไปได้ไหมมันก็ไม่ได้เพราะควายมันไม่มีมือคุณจะให้ควายมาตกแมลงเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับนกเอี้ยงมาหา,มาแมลงกินควายได้ประโยชน์อะไรครับไม่มีมแมลงมารบควนนกเอี้ยงได้กินมแมลงอิม่มเนี่ย อาจจะเป็นแค่ครึ่งวันหรืออาจจะเป็นแค่ชั่วโมงในลักษณะแบบน,นี้อีกอย่างหนึ่งมดดำกับกับเพลี้ยมดดำเนี่ยมดดำกับเพลี้ยและปูเสฉวนกับดอกไม้ทะเลปูเสฉชวนเนี่ยเคยเห็นใช่ไหมปูเสฉชวนนะครับกับดอกไม้ทะเลเนี่ยอ่าเดี๋ยวมาเตอร์จะให้เราไปดูคลิปวิดีโอก็คือวิธีทั์ทเกี่ยวกับ การภาวะได้ประโยชน์ซึ่งกันและกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันครับเชิญครับความสัมพันธ์แบบได้ประโยชน์ร่วมกันโอ้ยบินมาทั้งวันละ เหนื่อยมาทั้งวันพักตรงไหนได้บ้างเนี่ยมาพักตรงหลังฉันก็ได้นะแล้วเธอไม่หนักเหรอไม่หรอกเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในโลกนี้เหมือนกันเรามีอะไรเราก็ต้องช่วยเหลือกันสิก็จริงนะ เราไม่สามารถที่จะอยู่ตัวคนเดียวในโลกนี้ได้ทุกอย่างจะต้องพึ่งพาอาศัยกันหมดไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตด้วยกันเองหรือสัตว์ป่าก็ตามร่วมด้วยช่วยคิด ตอนนี้น้องๆหลายคนคงจะสงสัยแล้วเหรอว่าเพราะเหตุใดนกเอี่ยงถึงต้องเรียกมาเกาะหลังควายและควายก็ยอมให้นกเอี้ยงเกาะน,น้องๆมาช่วยพี่คิดหาเหตุผลกันหน่อยนะครับแต่ละคนมีเหตุผลที่น่าสนใจจังเลยนะครับเราไปฟังคำตอบจากปากเจ้านกเอี่ยงและควายกันเลยนะครับลมเย็นจังเลยเนะ สบายจังนกเอี้ยงจะดูสิอะไรมาเกาะหลังฉันทำไมฉันขันจังเลยไหนไหนอ๋อฉันเห็นละมาแลงน่ะเธอปัดออกให้ฉันหน่อยได้ไหมละ่ะได้แต่ฉันขอกินเลยละกันนะฉันกำลังหิวอยู่พอดีเต็มที่เลยเธอเพราะฉันคันมากขอบใจเธอมากนะ ที่ให้ฉันยืมหลังไว้พักเหนื่อยไม่ต้องขอบใจหรอกเธอก็ช่วยกินว่าแรงบนหลังฉันเหมือนกันก็อย่างที่ฉันบอกไงว่าเราอยู่ในโลกใบนี้ร่วมกันเรามีอะไรเราก็ต้องช่วยเหลือกันไงว่าแต่ว่าจะมีใครที่ช่วยเหลือกันเหมือนเราสองคนไหมนะมีสิเยอะแยะเลยอย่างเช่นผีเสื้อกับดอกไม้สองอย่างนั้นเขาก็ช่วยเหลือกันเหมือนเราเนี่ยแล้วเขาช่วยเหลือกันยังไงอะ พีเสื้อดูดน้ำหวานจากดอกไม้เป็นอาหารและดอกไม้ได้พีเสื้อช่วยผสมเกสรจากการบินไปที่ดอกไม้โดยมีเกสรดอกไม้ติดขนที่ขาไปด้วยทำให้เกิดการผสมพันธุ์ถึงเวลาที่ฉันจะต้องบินกลับไปหาพ่อแม่แล้วล่ะถ้าเธอไม่อยู่ฉันคงเหงาหน้าดูเลยนะไม่เป็นไรหรอกไว้เดี๋ยวฉันจะมาเยี่ยมเธอทุกวันเลยเธอสัญญาแล้วนะ จากลักษณะชีวิตของนกเอี้ยงกับควายและผีเสื้อกับดอกไม้นั้นเป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตสองชนิดที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายซึ่งเราจะเรียกความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตแบบนี้ว่าความสัมพันธ์แบบได้ประโยชน์ร่วมกันโดยสิ่งมีชีวิตทั้งสองชนิดไม่จําเป็นต้องอยู่ร่วมกันเสมอไปถึงแม้ว่าจะแยกกันอยู่ก็สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ตามปกตินอกจากนี้ยังมีสิ่งมีชีวิตอีกหลายชนิดที่มีลักษณะความสัมพันธ์แบบได้ประโยชน์ร่วมกันเช่น มดดำกับเพลีย้ยเพลี้ยที่เราพูดถึงคือเพลี้ยอ่อนเพลี้ยหอยหรือเพลี้ยแป้งโดยมดดำจะดูดน้ำหวานจากเพลี้ยและคาบเพลี้ยวางตามที่ต่างๆเพลี้ยอ่อนก็จะได้แหล่งอาหารใหม่ น,น้องรู้หรือไม่ว่าบางครั้งในช่วงฤดูหนาวมดยังใจดีให้ฝูงเพลีย้ยไปอาศัยหลบหนาวในรังของมันอีกด้วยครับสำหรับประโยชน์ที่มดจะได้จากเพลีย้ยก็คือหยดน้ำหวานที่ออกมาจากก้นของเพลีย้ยโดยมดจะใช้หนวดตีเบาๆไปที่หลังของตัวเพลีย้ยเหมือนเป็นสัญญาณโดยธรรมชาติตัวเพลีย้ยก็จะตอบสนองโดยปล่อยหยดน้ำหวานออกมาให้มดดูดกินครับปูเสฉวนกับดอกไม้ทะเล น้องรู้หรือไม่ว่าดอกไม้ทะเลหรือที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า sea anemone เป็นสัตว์ทะเลชนิดหนึ่งที่ไม่มีกระดูกสันหลังชอบอาศัยอยู่ในน้ําตื้นอาวุธที่สําคัญของมันคือเข็มพิษซึ่งจะอยู่ตามบริเวณหนวดใช้สําหรับป้องกันตัวและจับเหยื่อครับปูเสฉวนอาศัยดอกไม้ทะเลในการพรางตัวจากศัตรูและป้องกันศัตรูเนื่องจากดอกไม้ทะเลมีเข็มที่เป็นพิษ จะช่วยป้องกันศัตรูให้ได้ส่วนดอกไม้ทะเลก็จะได้รับอาหารขณะที่ปูเสฉวนกำลังเคลื่อนที่ครับสำหรับตัวอย่างสุดท้ายที่จะพูดให้ฟังก็คือปลากรตูนกับดอกไม้ทะเลครับ ปลาการ์ตูนจะล่อเหยื่อที่เป็นปลาขนาดใหญ่ให้ดอกไม้ทะเลจับกินเป็นอาหารดอกไม้ทะเลจะช่วยป้องกันปลากร์ตูนและเป็นที่วางไข่ครับและปลากร์ตูนนั้นก็จะหลบภัยจากสัตว์อื่นๆโดยว่ายเข้าไปอยู่บริเวณหนวดของดอกไม้ทะเลที่มีเข็มพิษเป็นอาวุธนั่นเองครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่าเพราะเหตุใดปลากร์ตูนจึงไม่เป็นอันตรายจากเข็มพิษของดอกไม้ทะเลนั่นก็เพราะว่า ดอกไม้ทะเลจะสร้างเมือกบางชนิดออกมาเพื่อป้องกันตัวมันเองจากเข็มพิษที่มันปล่อยออกมาเช่นกันทําให้ปลาการ์ตูนพลอยได้รับประโยชน์ไปด้วยครับโดยปลากร์ตูนจะว่ายไปที่ฐานของดอกไม้ทะเลแล้วเอาลำตัวถูก,กับเมือกเหล่านั้นให้ติดตัวทําให้เข็มพิษไม่สามารถทําอันตรายได้ยังไงแหละครับตอนนี้น้องๆก็รู้กันแล้วนะครับว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตแบบได้ประโยชน์ร่วมกันนั้นเป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตสองชนิดที่ได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่ไม่จําเป็นต้องอยู่ด้วยกันเสมอไปถึงแม้จะแยกกันอยู่ก็สามารถดํารงชีวิตตามปกติได้ครับช่วงใายเดียวตอน ขอไหนนนกันนได้เวลาที่เราจะมาทดสอบความรู้ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตแบบได้ประโยชน์ร่วมกันแล้วนะครับโดยให้น้องๆเลือกคำตอบที่ถูกต้องครับนกเอี้ยงได้ประโยชน์อะไรจากการเกาะบ,บนหลังควาย ปูเสฉวนได้ประโยชน์อะไรจากดอกไม้ทะเลสิ่งมีชีวิตคู่ใดมีลักษณะความสัมพันธ์ต่างจากพวก ต้นไม้ได้ประโยชน์จากพึ่งและผีเสื้อในด้านใด เรามักพบเห็นนกเอี่ยงเกาะบ,บนหลังควายซึ่งนกเอี่ยงจะได้ประโยชน์จากควายโดยนกเอี่ยงจะกินมแมลงที่อยู่บนหลังควายนั่นเองครับน้องๆปูเสฉวนอาศัยดอกไม้ทะเลในการพรางตัวจากศัตรูและป้องกันศัตรูเนื่องจากดอกไม้ทะเลมีเข็มที่เป็นพิษจะช่วยป้องกันศัตรูให้ได้ สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะความสัมพันธ์การแตกต่างจากพวกคือต้นกาฝากกับต้นมะม่วงซึ่งเป็นลักษณะความสัมพันธ์แบบปรสิตในขณะที่ผีเสื้อกับดอกไม้และปลากระตูนกับดอกไม้ทะเลจะเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตแบบได้ประโยชน์ร่วมกันครับ ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างต้นไม้กับผีเสือ้อและผึ้งจะเป็นแบบได้ประโยชน์ร่วมกันคือผึ้งและผีเสื้อจะมาดูดน้ำหวานจากดอกของต้นไม้เป็นอาหารและจะช่วยต้นไม้ในการผสมพันธุ์ไปในตัวซึ่งถือว่าต้นไม้ก็ได้ประโยชน์เช่นกันครับ สิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กันแบบได้ประโยชน์ร่วมกันคือมดดำกับเพลีย้ยโดยมดดำจะดูดน้ำหวานจากเพลีย้ยและข้าเพลี้ยวางตามที่ต่างๆเพลี้ยอ่อนก็จะได้แหล่งอาหารใหม่ครับน้องๆว้าวันนี้เวลาของเราได้หมดลงไปอีกแล้วไว้ไปพบกันใหม่ในครั้งหน้าแต่ก่อนจากกันน้องๆอย่าลืมกลับบ้านไปทบทวนบทเรียนกันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับอ่าเป็นไงบ้างครับเมื่อกี้นี้นกเอี้ยงกับควายนะครับเราก็ได้เห็นไปแล้วว่าภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันก็คือได้บวกกับบวกทีนี้เรามาดูอีกภาวะหนึ่งภาวะอิงอาศัยคำว่าอิงอาศัยนักเรียน จำไว้ดีๆนะอิงอาศัยเนี่ยเป็นการอยู่รวมกัรของสิ่งมีชีวิต2ชนิดในลักษณะฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ไม่เสียประโยชน์คำว่าไม่ได้ไม่เสียประโยชน์ก็คือประโยชน์ก็ไม่ได้ไม่เสียมีความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ของมันก็คือเป็นบวกกับศูนย์บวกก็คืออะไรบวกก็คืออะไรครับ บวกก็คือได้ประโยชน์แต่ศูนย์ไม่ได้ไม่เสียทั้งไม่ได้ทั้งไม่เสียประโยชน์ก็คืออย,อยู่อย่างนี้เช่นเฟิร์นเฟิร์นเกาะบนต้นไม้ใหญ่หรือกล้วยไม้เกาะบนต้นไม้ใหญ่คืออะไรได้ประโยชน์อะไรได้ประโยชน์ครับ เฟิร์นขึ้นต้นเฟิร์นกับกล้วยไม้ได้ประโยชน์เนี่ยที่มันเกาะบนต้นไม้ใหญ่เนี่ยได้ประโยชน์ได้ประโยชน์อะไรได้ความชุ่มชื้นได้ร่มเงาเพราะพ zt, mm ืช hmm. พวกนี้มันไม่ชอบแสงแดดมากมันไม่ชอบแสงแดดมากมันได้ประโยชน์ได้ความชุ่มชื้นจากต้นไม้ใหญ่ได้ร่มเงาเนี่ยจากต้นไม้ใหญ่มันก็จะเกาะอยู่แบบนี้อยู่กับต้นไม้ใหญ่เนี่ย จะสังเกตเนี่ยเราจะเข้าไปในป่าเนี่ยจะเห็นว่าพวกเฟิร์นพวกพ้ยไม้เนี่ยจะอยู่ตามต้นไม้ใหญ่ๆเพื่อเพื่อให้ต้นไม้เนี่ยต้นไม้เนี่ยมันให้ความชุ่มชื้นและให้ร่มเงาอีกอย่างหนึ่งยกตัวอย่างครับนักเรียนฉลามกับเหาฉลามฉลามเนี่ยฉลามตัวเนี้ย คุณจะสังเกตว่าจะมีปลาตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยมาก็คือเอาง่ายๆฉลามไปไหนปลาฉลามไปไหนเนี่ยเหาฉลามก็จะตามไปด้วยมันไปทำอะไรมันไปหาอาหารจากเศษที่ปลาฉลามไม่กินเนี่ยตามติดตามฟันตามตัวอะไรเนี่ยมันก็จะเล็มกินช่วยทําความสะอาดให้กับ ปลาฉลามเอาง,ง่ายๆพวกนี้นี่คือภาวะอิงอาศัยเดี๋ยวเราไปดูวิธิทัศน์พร้อมๆกันในเรื่องของภาวะอิงอาศัยก็คือเหาฉลามกับปลาฉลามหรือว่าต้นไม้ใหญ่กับกล้วยไม้หรือเฟิร์นเนี่ยเชิญชมครับความสัมพันธ์แบบอิงอาศัย สวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะยังจำกันได้ไหมคะว่าคาบที่แล้วเราเรียนกันในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตแบบปรสิตและในคาบนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตแบบอิงอาศัยแต่ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนเรากลับไปทบทวนของคาบที่แล้วกันก่อนนะคะ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตแบบปรสิตนั้นเป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตสองชนิดโดยผู้อาศัยจะเป็นผู้รับประโยชน์ส่วนผู้ถูกอาศัยจะเป็นผู้เสียประโยชน์เช่นกาฝากกับต้นมะม่วงกาฝากนั้นจะเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่ต้นมะม่วงจะเป็นผู้เสียประโยชน์ค่ะหลังจากที่น้องๆได้ทบทวนกันไปแล้ว เรามารู้จักความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันอีกลักษณะนะคะในวันนี้เราจะเรียนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตสองชนิดที่อยู่ร่วมกันในลักษณะที่ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์ส่วนอีกฝ่ายหนึงไม่ได้ประโยชน์แต่ก็ไม่เสียประโยชน์อะไรคะ่ะซึ่งเราจะเรียกว่าความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตแบบอิงอาศัยคะ่ะ เรามาดูกันนะคะว่ามีสิ่งมีชีวิตใดบ้างที่มีความสัมพันธ์แบบอิงอาศัยณใต้ท้องทะเลลึกยังมีสัตว์น้ำน้อยใหญ่มากมายแต่สัตว์ที่ดุและน่ากลัวที่สุดนั่นก็คือฉลามนั่นเองค่ะเมื่อเจ้าฉลามแหวกว่ายผ่านสัตว์น้ำชนิดใดสัตว์ต่างๆก็จะพากันหลบหาที่ซ่อนแต่มีสัตว์อยู่ชนิดหนึ่งซึ่งไม่กลัวฉลามแต่กลับแหวกว่ายอยู่ใกล้ๆ นั่นก็คือเหาฉลามนั่นเองเมื่อแม่น้ำตัวน้อยเห็นดังนั้นจึงสงสัยและเข้าไปถามกับเหาฉลามพี่เหาฉลามคะทำไมถึงว่ายน้ำอยู่ใกล้ๆกับฉลามที่แสนจะน่ากลัวล่ะคะพี่ทำแบบนั้นก็เพื่อปากท้องของพี่เองทำเพื่อปากท้องยังไงคะก็เวลาที่ฉลามกินอาหารก็จะมีเศษอาหารหลงเหลืออยู่ พี่ก็ได้กินเศษอาหารยังไงล่ะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะพี่เห่าฉลามแล้วน้องม้าน้ำรู้ไหม๊ะสิ่งที่พี่ทำนั้นเรียกว่าความสัมพันธ์แบบอิงอาศัยยังไงล่ะซิ่งตัวของพี่เองก็จะได้ประโยชน์แต่เพียงผู้เดียวฮ่าฮถ้าอย่างนั้นเจ้าฉลามตัวใหญ่ที่แสนน่ากลัวก็เสียประโยชน์สิคะไม่หรอกจ้า เจ้าฉลามนั้นจะไม่เสียประโยชน์แต่ก็จะไม่ได้ประโยชน์เช่นกันพี่หาฉลามคะนอกจากพี่หาฉลามกับฉลามแล้วพอจะรู้ไหมคะว่ามีใครที่มีความสัมพันธ์แบบอิงอาศัยอื่นๆอ,อ,อีกหรือเปล่ามีสิจะ๊ะก็อย่างเช่นเพียงหินกับหอยนางรมซึ่งหอยนางรมจะยึดติดอยู่เพียงหินเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกพัดพาไปจากการซัดของคลื่น และอย่างนี้เพียงหินจะมีเสียประโยชน์ล่ะคะไม่หรอกจ้าเพียงหินนั้นจะไม่เสียประโยชน์แต่ก็จะไม่ได้ประโยชน์เช่นกันและนอกจากสัตว์แล้วพืชก็ยังมีความสัมพันธ์แบบอิงอาศัยด้วยนะซึ่งจะเป็นกล้วยไม้กับต้นไม้ใหญ่แล้วมีความสัมพันธ์แบบอิงอาศัยยังไงคะ ก็เจ้ากล้วยไม้เนี่ยจะเกาะอ,อยู่บนเปลือกของต้นไม้ใหญ่บางชนิดแต่ไม่ได้ชอนชายรากเข้าไปในต้นไม้นะจ๊ะเพราะถ้าชอนชายเข้าไปในรากจะเป็นการเข้าไปแย่งอาหารของต้นไม้จ้าแล้วกล้วยไม้เกาะบนเปลือกของต้นไม้ทําไมคะที่กล้วยไม้ทําเช่นนั้นก็เพราะว่าจะได้รับความชื้นและแร่ธาตุบางชนิดจากเปลือกของต้นไม้ยังไงล่ะถ้าอย่างนั้น ต้นไม้ก็ไม่เสียประโยชน์แล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรใช่ไหมคะใช่แล้วจ้าซึ่งกล้วยไม้จะได้ประโยชน์แต่เพียงผู้เดียวแล้วยังมีพืชบนบกชนิดอื่นๆอ,อ,อีกไหมคะที่ทําแบบนี้ไม่สินั่นก็คือต้นพลูด,ด่างกับต้นไม้จ้ะซึ่งต้นพลูด,ด่างนั้นจะเกาะอาศัยร่มเงาและความชื้นจากต้นไม้โดยที่ต้นไม้ไม่ได้ประโยชน์และก็ไม่เสียประโยชน์แต่อย่างไร น้องๆจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตแบบอิงอาศัยจะมีฝ่ายหนึ่งที่ได้ประโยชน์ส่วนอีกฝ่ายจะไม่ได้ประโยชน์แต่ก็ไม่เสียประโยชน์อะไรค่ะช่วงใช้ายเดียวตอนข้อไหนกันแน่ แล้วก็มาถึงแบบทดสอบทบทวนความรู้กันแล้วนะคะให้น้องๆเลือกคำตอบที่ถูกต้องค่ะความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตแบบอิงอาศัยมีลักษณะอย่างไรฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ไม่เสียประโยชน์ ในความสัมพันธ์ระหว่างกล้วยไม้กับต้นไม้ใหญ่ฝ่ายใดเป็นผู้ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายกล้วยไม้ ความสัมพันธ์ระหว่างเหาฉลามกับฉลามเป็นแบบใดแบบอิงอาศัยต้นพลูด่างกอกับต้นไม้อื่นเพื่ออะไรอาศัยร่มเงาและความชื้นจากต้นไม้ ข้อใดไม่เป็นความสัมพันธ์แบบอิงอาศัยสิงโตกับกวางความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตแบบอิงอาศัยจะอยู่ในลักษณะที่ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์ ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ประโยชน์แต่ก็ไม่เสียประโยชน์อะไรคะ่ะความสัมพันธ์ระหว่างกล้วยไม้กับต้นไม้ใหญ่ผู้ที่ได้รับประโยชน์คือกล้วยไม้เพราะกล้วยไม้จะได้รับความชื้นและแร่าธาตุบางชนิดจากเปลือกของต้นไม้คะ่ะความสัมพันธ์ระหว่างเหาฉลามกับฉลามเป็นแบบยิงอาศัยคะ่ะการที่เรามักจะเห็นต้นพลูด่างเกาะอยู่กับต้นไม้นั้น ก็เพราะว่าต้นพลูด่างจะอาศัยร่มเงาและความชื้นจากต้นไม้ในการดำรงชีวิตโดยที่ต้นไม้ไม่ได้ประโยชน์แต่ก็ไม่เสียประโยชน์แต่อย่างใดค่ะความสัมพันธ์ระหว่างเพียงหินกับหอยนางรมและนอกกับต้นไม้ถือเป็นแบบอิงอาศัยส่วนความสัมพันธ์ระหว่างสิงโตกับกวางถือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตแบบล่าเหยื่อคือสิงโตเป็นผู้ล่า และกวางเป็นเหยื่อคือเป็นอาหารของสิงโตนั่นเองค่ะน้องๆวันนี้น้องๆก็ได้รู้จักกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตแบบอิงอาศัยกันไปแล้วนะคะส่วนคาบหน้านั้นเราจะมารู้จักกับทรัพยากรธรรมชาติกันค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะอ่าเป็นไงบ้างครับเมื่อกี้นี้ไปดูภาวะอิงอาศัย ฉลามกับปฉลามนี่คือเรื่องของความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตทั้ง5ภาวะก็เริ่มตั้งแต่การล่าเหยือ่อพึ่งพาอาศัยได้ประโยชน์ร่วมกันอะไรครับได้ประโยชน์ร่วมกันปรสิตและก็สุดท้ายก็คือภาวะ อิงอาศัยนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตไม่ใช่สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตนะสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดทั้งมวลนะครับสำหรับบทเรียนนี้มัตเตอร์ก็จะจบเพียงแค่นี้ขอให้นักเรียนทุกคนไปทบทวนเรื่องของชีวิต สิ่งแวดล้อมให้ดีๆเดี๋ยวมัตเตอร์เปิดเรียนมาแล้วมัตเตอร์จะมีการทสเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนะครับสำหรับบทเรียนนี้มัตเตอร์ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีครับ